รณรงค์ให้คนที่อายุไม่เกิน65ที่หาเรียกตรงตรงนี้ได้ก็จะขอบคุณมากนะครับแต่ถ้าเรียกไม่ได้ก็แจ้งเรามาอีกทีก็ได้ด้วยการถอนชื่อซึ่งเรื่องอื่นก็จะมีท่านสิทธิพรผลงานและท่านนายอะไรที่ไทยตัวครับถ้าเราจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ 3.1 ก็เป็นภารกิจที่24พฤศจิกายน2566ผมก็เงินก็จัดการนี้เราก็ไปเยี่ยมตอนท่านติดเตียงมาและหลังจากนั้นนี่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพนักงานที่การสาธารณสุขก็ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหารพนักงานที่ประชาชนคนหนึ่งประจำปี2566เวลาก็เลยสมัครผมท่านก็เลยคุยรายละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เงินทองอันนี้ก็คือมูลนิธิและสมาคมเนี่ยได้รับการร่วมมือจากชาวนครนายกผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเขียนแผ่นเขียนแผ่นเดียวเลยหนังสือแสดงเจตนาพ่อแม่ส่วนใหญ่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นรายละเอียดที่